เดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นสวนสนุกก่อนไปคัดแยกตรงนี้แยกอะไรแยกเอามูลเส้นเดือนออกจากตัวเส้นเดือนอันข้างแรกนี่เป็นอะไรอันแรกนี่เป็นมูลละเอียดไว้ใส่บ่อกุ้งแล้วอันนี้เป็นมูลใส่ต้นไม้ปลูกต้นอ่อนอะไรครับแล้วข้างโน้นเป็นอาหารที่ยังกินไม่หมดกับตัวเส้นเดือนอ๋ออุ๊ยถังอะไรอ่ะเห็ดลูกลีครับผมทำไมต้องเป็นไฟสีนี้ตอนแรกเนี่ยเราก็เพาะธรรมดาเนี่ยเราก็คิดว่าเห็ดมันไม่น่าจะชอบแสงพอไม่เดินแสงมันก็ยืดยาวไปหาแสงแดดก้านยาวใช่ไหมพอเราคุมแสงรังสีต่างๆเนี่ยพอดีให้พอดีมันกลับได้การควบคุมให้ดอกมันเป็นดอกเห็ดรังตรงสวยแล้วนี่คือเรียกว่าชื่อว่าเห็ดอะไรมันเป็นเห็ดอินเดียแลกกับเพื่อนที่อินเดียมาหรอมิลกี้เราปลูกด้วยภูมิปัญญาไส้เดือนฟางมือแต่เราตอนที่เราเอามาทำขายเราทำด้วยนี่เราทำด้วยเทคโนโลยีแล้วเราส่งต่อเห็ดกิโลละ 1,000 บาทไม่เคยลงเลย600 700ตอนนี้จะขึ้น 1,200 แล้วดินที่ใช้ปลูกคือที่ไส้เดือนถูกต้องครับเป็นขาวๆนี่แหละปูนขาวเหรอขาวๆนี่เป็นสปอร์มันอ๋อที่ลูกล่วงเนี่ยเหรอใช่แต่พอเราเรียกสปอร์เรากลัวเราเรียกหินมาตกหินแล้วตกเมื่อไหร่ต้องรีบเก็บหินนี่จะบอกว่าเพิ่งรู้ว่ารายการเป็นรายการอาหารก็ตอนที่มาเจอเห็ดนี่แหละเนี่ยอาจารย์พาหนูไปมุดไส้เดือนเลยนักหนาเนี่ยชอบพวงไหนก็อุ้มไปได้เลยน้องทำเกินชอบพวงไหนแบ่งบานหัวบานหรือว่าไงคะที่ชอบหัวบานแล้วก็ก้านใหญ่อุ้ยก้านนี่ต้องลำตรงหรือว่าลำเอียงคะเอียงตามธรรมชาติเอ้าได้เราลำตามเห็ดได้คือหมอนคือหมอนเราดูเราแต่เต็ม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 โอเคไม่เมื่อกี้มึงอะเป็นสีเป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ล่ะไม่เป็นสีก็คนดำเกินก็คนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาคลองเห็นไม่ดีมากแต่ขาแบบว่าขาไปทำไงต่อคะลุงลีโยกครับหากำแล้วโยกกำแล้วโยกกำแล้วโยกเลยท่านเดียวกันเลยกำอะไรกำหาอะไรกำเห็ดครับออกกำเห็ดกำเห็ดโยกที่ทางไหนคะซ้ายก่อนซ้ายก่อนมึงอย่าคิดเยอะครูเพ็ญศรีเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเอียงขวาเนี่ยให้โยกซ้ายถ้าเอียงขวาให้โยกซ้ายถ้ามันเอียงไปทางซ้ายให้โยกไปทางขวาแล้วถ้าของเราตรงๆล่ะยกให้ลงเมื่อกี้ไม่สอหรอกเมื่อกี้ไม่สอเขาพูดถึงเห็ดแล้วเหรอโอเคกำเลยครับจะกำอย่าครับเอเคพี่ไอข่าวหน้าไม่เชิญแล้วเล่นเยอะโอ้ว่างแน่นมาแกดูขนลุกทำไมถึงขนลุกเลยอ่ะจับเห็ดแน่นมากเห็ดแน่นมากดีดหน่อยดีดดีดเช็คเสียงเช็คเสียงปึ้งปึ้งมากฟังเสียงดิครับน้ำข้างในปังมากไม่มีน้ำเลยเราส่งมอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้บอกเขาหมดมาตายตอนจบเขาก็ไปล้างน้ำล้างเรียบร้อยเลยเราก็ทำไมล้างแล้วเป็นไงละลายไปเลยเหรอเห็ดมันก็อุ้มน้ำดูดเข้าไปกลายเป็นแจ่แล้วขอโทษนะนี่มันก็ขี้วัวอยู่นะเราลอกเลยเราลอกเลยอ๋อแล้วฟาดลอกอ๋อนั่งลอกได้ลอกเลยอ๋อนั่งลอกได้นั่งเหมือนแบบโอ้เหมือนนั่งกัญจนาเป็นละลอกคราบแม่แม่ขาคนไม่ใช่อูดร้านเราเนี่ยมันเป็นร้านเกษตรกรเนาะเราก็ไม่ได้มีทักษะครัวเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราให้ทำเองเวลาใครมากินอะไรใช่ไหมเราตกใจไหมตกใจฉันหวังนางเกลือฉันหวังเพื่อนเธอมากจริงๆแล้วเธอก็ได้ก็แล้วมันนี่คือมาเป็นที่มาไม่เป็นเรื่องจริงหรอฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวเธอก็จะได้เห็นโอเคทีเนี้ยจะทำชาบูเราอาจจะแยกหัวกับก้านสมมติว่าเราชาบูอู้ยมันแน่นมากเลยมันแน่นมากเลยแล้วถ้าเราได้หั่นเนี่ยจะรู้เลยว่าเหมือนหั่นขิงนี่เหรอเห็ดมันแน่นมากดำเกลือดูสิมันแน่นมากไม่ช่วยแล้วอะไรอ่ะทำเองแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกระทงกระทะเตาโตอยู่ไหนล่ะนี่ไง1 2 3อุ๊ยอยู่ๆก็มีเตาอยู่ๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกาญจนากูว่าเราเชิญแขกผิดคนละก่อนอื่นเนี่ยจะต้องจับเห็ดนะจับเห็ดแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นบางพอประมาณตามยาวของเห็ดอย่าหั่นตามขวางนะ
เราจะได้เห็ดเนี่ยอย่าหั่นตามขวางนะอย่าหั่นตามขวางนะอาจารย์ขาเหมือนจะได้แล้วค่ะตรงนี้มันแน่นมากเลยอะเริ่มแน่นมากได้กี่แผ่นแล้วได้ประมาณ10แล้วค่ะหั่นมาดูสิคะชําเลืองก็ได้โอ้โหบ้าฉันบอกให้หั่นตามยาวเห็นไหมฉันบอกให้หั่นตามยาวลำต้นไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เป็นเมนูอะไรคะเมนูนี้ประเดี๋ยวเราต้องแข่งกันตั้งชื่อคือคิดไม่ทันแต่ว่ากันเถอะใช่แหมแข่งตั้งชื่อเชียวแข่งกันตั้งชื่อพี่ทุกกี้กินจิของพี่ปามใช่พี่ซื้อแล้วไม่ให้พี่พูดให้หน่อยบอกว่าอาจจะซื้อคอมเอ๊ะแกเออพี่ซื้อแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะปรบมือค่ะอาจารย์เรายังไปไหนไม่ได้เรายังไม่มีชื่อตั้งชื่อสิดำเกิงปาร์คไม่ท้าสั่งขอเมนูดำเกิงปาร์คที่หนึ่งอาจารย์เพราะว่าดำเกิงมันคนทำไงไม่เอาเหรอเราทำให้เพนสีแล้วต้องใช้ชื่อเพนสีเดี๋ยวตั้งเสร็จแต่ผมเขียนอย่างนี้เลยนะเอาแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเขียวภาษาอีสานแปลว่าอะไรล้านแรกอาจารย์ด่าหนูเหรอมันจะเกาหลีมันหนูฟังเมื่อกี้มันไม่เกาหลีเลยเพนสีเขียวเพนสีเขียวร้อยเก้าเก้าเนี่ยโอ้โหฉันว่าเราควรใส่ซีองซีอิ๊วอะไรหน่อยไหมอ่ะโอ้ซีอิ๊วเหรอนี่ดูสิอ้าวมีซีอิ๊วมาตายแล้วมีเทอริยากิซอสจากญี่ปุ่นมาด้วยไหนฉันไม่เคยเห็นเลยคือย่อใหม่หรอย่อใหม่ค่ะชื่อย่ออันนี้คือราชานะคะเอาไปอ่านนานนะคะปลาราชาสามดีนะแน่นอนมันไม่ใช่เทอริยากิซอสแน่มันคือปลาราค่ะปลาราใครอะตะแป๊ะมีหนวดเนี่ยหน้าเจ้าของเขาเอาเหรออ๋อเดี๋ยวนี้เอาผัวไว้ข้างขวดแล้วเหรอใช่ไว้ข้างเตียงละไว้ข้างตัวละตายแล้วปลาร้าอู้ตายแล้วเหมือนนัดนาปลาร้าราชาใส่กินด้วยกันได้เหรอลองดูสิคะมันจะได้สมศักดิ์ศรีเพนสีเขียวกินน้ำเปล่าได้เลยใช่ไหมปลาร้าเนี่ยใช่เพราะว่าพัชไรอย่างดีมีออยมีฮาลาลอิสลามทานได้เป็นไงล่ะหนูท่องมาหนูรู้ว่าอาจารย์ถามแน่เลยเนี่ยปาดนึงกับปาดน้ำปลาถั่วอะไรเอาถั่วมาค่ะอุ้ยอุ้ยนัวมากต้องลองพี่เอาเห็ดพี่มาจิ้มเป็นไงคะมันเป็นน้ำปลาที่มีเนื้อแบบเข้มข้นนะแล้วยิ่งดูหน้าคนที่นำมาแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นต้นตำรับถูกแม่นไหมแม่นไหมอาจารย์แม่นไหมแม่นมากเลยอ่ะคุณเข้ารอบค่ะคุณเข้ารอบเป็นไงคะอะไรอ่ะอะไรคะตุ๊กี้วันนี้มารายการเต็มปักเต็มคำสนุกไหมมากปกติแล้วเราได้กินข้าวกับดาราคนดังคนมีชื่อเสียงระดับประเทศเราจะขอให้เซ็นชื่อใส่จานแล้วเราจะเอาจานไปเก็บไว้ที่ข้างฝาบ้านข้างฝาบ้านฉันมีที่จำกัดเพราะฉะนั้นคนที่จะเซ็นชื่ออยู่บนจานเนี่ยฉันต้องเลือกแล้วเลือกอีกทั้งแผ่นดินหนูบอกแล้วไงดูจะบวชให้พูดถูกคนแล้วไงหนูจะบวชให้นอกจากเคารพรักบูชาแล้วเนี่ยคือจะบวชให้ถ้ามีโอกาสไม่เป็นไรเซ็นชื่อใส่จานตรงกลางสวยๆว่าตุ๊กี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เธอจะเลือกเอานะมันช็อตนะเมื่อกี้เอาเหรอจริงนะไม่โอ๊ยมันช็อตอยากรู้เลยอ่ะมันช็อตจริงๆจื้อถึงข้อศอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมล่ะแม่ถึงก็ตอบถึงตอบได้วันนี้จะขอขอบคุณตุ๊กกี้และขอขอบคุณลุงมากเลยที่สายเรามาสนุกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไส้เดือนใส่ถุงให้เขากลับแบบก็ใช้ไส้เดือนสดเป็นจีดีกว่าไม่เอาไส้เดือนเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมได้ทุกวันศุกร์สี่โมงครึ่งทางช่อง Work Point 23นะครับวันนี้4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
อให้มองกล้องนี้ทำไมเธอไปมองกล้องนี้มองนี้ต้องถ่ายใหม่อีกหมดเลยเห็นไหมปิดใหม่อีกมองนี้เขาบอกให้มองกล้องนี้เนี่ยไม่เคยทำรายการทีวีก็อย่างนี้แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะสิ่งที่พูดมาคือตัวเองหมดเลยมาเก็ตหลอกแรกเลยใหญ่คลิปเลยว่าการทำงานเป็นไงให้คุณปัญญาดูเลยว่านี่ฝีมือวอชิโน่เขาทำกันยังไงอ่ะก็กลางเลิก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 กลาง